ทุนที่644สื่อมวลชนรายงานข่าวเด็กหญิงพิมมาดาเทียนทองหรือพิมนักเรียนชั้นม.2เหงื่อออกเป็นเลือดถูกเพื่อนล้อจนต้องย้ายโรงเรียนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพิมมีอาการป่วยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2558หมอบอกว่าเป็นโรคเหงื่อเป็นเลือดและลมชักมีเลือดออกมาตามหูตาซ้ายจมูกทั้งสองข้างซอกเล็บและเหงื่อเป็นเลือดต้องรักษาตามอาการและต้องเยียวยาจิตใจด้วยเพราะมีความกังวลแม่บอกว่าพิมพ์ไปหาหมอค่าใช้จ่ายทั้งเดินทางและค่าหมอครั้งละ 4,000 ถึง 6,000 บาทตัวเองขายไก่ย่างส้มตำอยากขอความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาโรคนี้มีคนเป็นน้อยแต่ก็มีโอกาสหายตอนนี้พิมพ์ย้ายโรงเรียนมาใกล้บ้านทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีแม่ธนาคารกรุงไทยเลขที่7810113917ขอบคุณภาพและข่าวจากข่าวสดออนไลน์นะครับส่วนทุนที่645สื่อมวลชนรายงานข่าวนางสาวณลินทิพย์สอนพรมหรือแบมนักเรียนชั้นม.5 อยู่กับยายดิ้นรนหาเงินส่งตัวเองเรียนอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เล็กจนอายุ8ขวบแม่เสียชีวิตไปอีกคนยายต้องขายที่ดินใช้หนี้แล้วพาแบมมาปลูกบ้านบนที่ดินของญาติสองยายหลานช่วยกันทำงานรับจ้างปลูกมันขุดมันเกี่ยวข้าวตอนจบม.3ยายบอกว่าไม่มีกำลังส่งเรียนได้อีกแต่แบมอยากเรียนต่อจึงดิ้นรนทำงานจนเก็บเงินได้ 1,300 บาทมาใช้ช่วงเปิดเทอมตอนนี้ยายอายุ74ปีแบมต้องทำงานทุกอย่างเพื่อดูแลยายและตัวเองให้ได้เรียนจนถึงชั้นสูงสุดทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีแบมธนาคารกรุงไทยเลขที่585280189162ขอบคุณภาพและข่าวจากข่าวสดออนไลน์นะครับนี่คือ3ทุนการศึกษาสำหรับวันนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวข่าวคราวการบ้านการเมืองนะครับผมขออนุญาตพูดเรื่องข่าวใหญ่ข่าวดังซึ่งสะเทือนขวัญสังคมไทยมาหลายวันต่อเนื่องกันนะครับก็คือกรณีการสังหารหมู่ครอบครัวผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดกระบี่แน่นอนที่สุดครับคนไทยไม่มีใครไม่ทราบข่าวนี้และผมก็เชื่อว่าประชาชนทั่วประเทศนะครับต่างติดตามเพื่ออยากจะรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดฆาตกรรมอำมหิตคราวนี้นี่คืออะไรแล้วใครเป็นคนลงมือใครเป็นคนบงการหลายคนก็เรียกร้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ให้เร่งทำงานเพื่อจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายโดยเร็วนะครับในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเที่ยวนี้เนี่ยนะครับลงพื้นที่กินนอนจังหวัดกระบี่ด้วยตัวเองแล้วก็นำพาเอานายตำรวจมือปราบนักสืบสวนสอบสวนคับคั่งทีเดียวนะครับเรียกว่ารวมมืออันดับต้นๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปไว้อยู่ตรงนั้นภายในเวลาไม่กี่วันนะครับในที่สุดก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหัวหน้าแก๊งทั้งลูกทีมตลอดจนหลักฐานอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบการทำความผิดก็ค่อนข้างครบถ้วนพอสมควรอันนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะยิ่งพลตำรวจเอกจักรทิพย์เที่ยวนี้ก็ถือว่าได้คะแนนจากพี่น้องประชาชนไปพอสมควรนะครับเขาเรียกบิ๊กแปะบิ๊กแปะบิ๊กแปะเนี่ยคนละแปะกับที่ว่าเอาคนลงเรือแปะแล้วต้องตามใจแปะคนละคนกันนะครับบิ๊กแปะคนนี้นี่คือผบ.ตร.ก็หวังใจว่ากระบวนการทั้งหลายนะครับคงจะทำให้พี่น้องประชาชนสิ้นสงสัยหรือถ้าหากว่ายังมีคำถามมีข้อสังเกตใดๆจากมุมไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้กรุณาชี้แจงแถลงไขให้เข้าใจชัดเจนนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกละมันสะเทือนขวัญประชาชนแล้วมันมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการวิเคราะห์อะไรกันไปหลายแง่หลายมุมเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ไหนๆท่านทุ่มเททำงานจนว่าชาวบ้านเขาชื่นชมแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าไปรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรืออย่าไปรู้สึกว่าแม้การจะต้องมาอธิบายความกันละเอียดทุกขั้นทุกตอนเนี่ยมันเป็นเรื่อง
น่าเบื่อมันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะครับแต่ว่าจริงๆก็คือการทำให้สังคมกระจ่างแจ้งต่อเรื่องนี้ในทุกมิติเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องจำเป็นก็ส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ยังไงก็ต้องเฝ้าดูแลกันไปสักระยะหนึ่งก่อนจนให้แน่ใจว่ามันจะไม่มีคลื่นลูกที่สองคลื่นลูกที่สามหรือไม่มีคลื่นใต้น้ำอะไรขึ้นมาทำให้ครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องประสบความเดือดร้อนกันขึ้นมาอีกคือเรายังไม่รู้นะฮะว่านอกเหนือจากกลุ่มแก๊งที่ถูกจับแล้วเนี่ยมันยังมีใครที่มีความเชื่อมโยงอะไรยังไงกันอีกหรือเปล่าดังนั้นไอ้ที่จับก็จับไปแล้วครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะถอนกำลังออกจากการดูแลครอบครัวผู้เสียหายเสียทันทีเนี่ยผมว่ายังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันให้อุ่นใจกันไปสักระยะหนึ่งเถอะครับส่วนตัวบทกฎหมายจะพิพากษากลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอ้าทีนี้กลับมาที่เรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองนะครับอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สัญญาประชาคมแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาเริ่มประชุมในส่วนของภาคกลางและกรุงเทพมหานครข่าวเขาบอกว่าน่าจะมีคนประมาณสัก400คนเข้าไปร่วมประชุมกันนะครับรูปแบบเนี่ยก็เข้าใจว่าคงไม่ต่างกับครั้งที่2ก็คือเจ้าหน้าที่คงจะอ่านร่างสัญญาประชาคมให้กับคนที่เข้าไปร่วมประชุมได้ฟังหลังจากนั้นก็คงจะเปิดให้ซักถามหรือเปิดให้มีข้อเสนอแนะคือที่เขาอธิบายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเที่ยวนี้ไม่ได้หมายความว่าเชิญกลุ่มต่างๆไปฟังแล้วจบเลยแต่เชิญไปให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะแล้วคณะผู้ทำงานเนี่ยเขาก็จะเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนี้เนี่ยส่งให้กรรมการที่รับผิดชอบอีกทีนึงเพื่อดูซิว่าจะมีการปรับแก้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตามข้อเสนอจากที่ประชุมบ้างนอกจากในกรุงเทพและภาคต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ไล่วันกันไปตลอดสัปดาห์ละแต่ถ้าไปดูคำให้สัมภาษณ์นะครับของพลตรีคงชีพซึ่งท่านทำหน้าที่โฆษกของคณะนี้ด้วยเนี่ยนะฮะท่านก็แสดงความเชื่อว่าร่างสัญญาประชาคมน่าจะสมบูรณ์และน่าจะจบแล้วล่ะทีนี้อ่านจากความเชื่อแบบนี้เนี่ยนะครับก็คเนไว้ก่อนว่าใครจะไปทักไปท้วงไปตั้งข้อสังเกตยังไงเนี่ยจะให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ง่ายเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับร่างสัญญาประชาคมที่เอามาอ่านให้ฟังกันวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของสำเร็จรูปแล้วก็ได้ท่านผู้ชมก็ใจเย็นๆนะครับผมเชื่อว่าคุณจตุพรในฐานะตัวแทนนปช.เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาจัดรายการก็คงจะเล่าบรรยากาศกันให้ฟังส่วนผมเนี่ยนะฮะถ้าได้อ่านร่างสัญญาประชาคมซึ่งก็เชื่อว่าอย่างไรแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระต้องปรากฏทางสื่อแน่นอนก็จะได้มาแสดงความคิดเห็นกันด้วยหลักการของนปช.นะครับเรายินดีให้ความร่วมมือกับการปรองดองไม่ขัดข้องไม่เป็นอุปสรรคในทุกขั้นตอนแต่พอถึงไอ้ตัวสัญญาประชาคมเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูว่าเนื้อหาสาระที่มาจากการพูดคุยมาจากการรวบรวมความคิดเห็นเนี่ยมันจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตของชาติได้จริงหรือเปล่าวิกฤตที่ว่าก็คือเรื่องความขัดแย้งนี่แหละครับเพราะว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ชวนทุกกลุ่มมาเพื่อให้มีสัญญาประชาคมไม่ใช่นะครับจะมีหรือไม่มีสัญญาประชาคมก็ได้แต่ต้องให้เป็นหนทางนำไปสู่การปรองดองแก้ไขความขัดแย้งดังนั้นจะมีสัญญาประชาคมแล้วก็บอกว่านี่คือเรื่องที่ทุกคนจะต้องมาเซ็นมาลงนามเพื่อความปรองดองเนี่ยมันต้องดูเนื้อหาก่อนเส้นชัยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสัญญาประชาคมนะครับเส้นชัยมันอยู่ที่ตัวการปรองดองอย่างที่ว่าดังนั้นเนื้อหาสาระเนี่ยจึงสำคัญครับถ้าสัญญาประชาคมออกมาลักษณะเหมือนศาลาประชาคมก็คือตั้งนิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วใครจะใช้ประโยชน์อะไรก็ไปว่ากันก็คงลำบากแต่ถ้าสัญญาประชาคมเนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสาระที่มีรูปธรรมมีผลปฏิบัติกับแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายแล้วขับเคลื่อนไปสู่ประชาธิปไตยได้อันนี้ถึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลที่จะให้การตอบรับสนับสนุนกัน
การไม่เป็นอุปสรรคกับกระบวนการปรองดองกับการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างสัญญาประชาคมจึงคนละประเด็นนะครับเราก็ให้ความร่วมมือกันมาตลอดละแต่ว่าเนื้อหาสาระสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับที่คุยกันอยู่บ้างไหมแล้วมันจะเอาไปแก้ปัญหาของชาติได้จริงหรือไม่ตรงนี้แหละครับคือสาระสำคัญนะฮะอย่างที่เรียนนะครับถ้าไปดูท่าทีของฝ่ายรัฐเนี่ยนะฮะเมื่อเช้านี้ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะคนสำคัญคนหนึ่งแหละครับในการทำเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเชื่อว่าน่าจะผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาทางโฆษกกอรมน.พันเอกพีรวัตรแสงทองก็เชื่อเช่นเดียวกันนะครับว่าน่าจะผ่านไปด้วยดีคือบรรยากาศในการคุยกันเรื่องร่างสัญญาประชาคมเนี่ยมันไม่มีอะไรขัดข้องอยู่แล้วล่ะมันไม่มีใครจะลุกขึ้นมาโวยวายมันไม่มีอะไรที่จะต้องตีอกชกหัวกันล่ะครับดังนั้นเรียบร้อยแน่แต่ตัวเนื้อหานี่แหละจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูกันอีกทีแล้วไม่ใช่ดูแต่ว่าใน 3-400 คนนี่นะฮะไม่ใช่ดูแต่ว่าเอ้านปช.ว่ายังไงกปปส.ว่ายังไงเพื่อไทยประชาธิปัตย์ว่ายังไงมันต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนตัวจริงเสียงจริงซึ่งก็มีส่วนร่วมอยู่ในการรับผิดชอบบ้านเมืองนี้ด้วยถามว่าฟังกันยังไงล่ะครับเพราะว่าประชาชนตั้งเยอะตั้งใหญ่เอาก็ดูง่ายเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะตามโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กท่าทีปฏิกิริยาต่างๆเขามีมุมที่จะสะท้อนออกมาอันนี้ผู้มีอำนาจก็ได้โปรดเตรียมการที่จะรับพิจารณาด้วยอ้าวทีนี้ร่างสัญญาประชาคมเอากันไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อหายังไม่ออกไปที่อีกเรื่องนึงครับท่านที่เคารพมาชั่วโมงนี้เนี่ยปรากฏว่านอกจากมีข่าวคราวการจัดแถวจัดทัพข้าราชการระดับสูงนะครับปลัดกระทรวงอธิบดีหรือเทียบเท่าที่กำลังจะเกษียณอายุราชการซึ่งนายกเนี่ยนะครับบอกชัดเลยว่าก็ต้องรีบสรุปให้จบเพื่อที่ว่ามันจะได้มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจคือใครจะเกษียณ30กันยาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปตั้งกันเดือนตุลาไม่ใช่ก็ตั้งกันเสียก่อนเลยภายในสิงหานี่แหละนะคนเก่าไปก็ไปสบายใจเตรียมส่งมอบงานให้คนใหม่ซึ่งมีตัวอยู่แล้วเขาจะได้ฟอร์มทีมเตรียมงานของเขาได้หลักคิดเนี่ยเห็นด้วยแล้วครับแต่ว่าแนวปฏิบัติเนี่ยผมดูไม่ง่ายนะเพราะว่าดูเหมือนว่าในบางกระทรวงเนี่ยนะครับอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยใครจะคว้าเก้าอี้ปลัดใครจะคว้าเก้าอี้อธิบดีนี่ดูยังพลิกไปพลิกมาอยู่นะครับขนาดว่ากระทรวงพาณิชย์วันนิ่งๆแน่ๆเนี่ยนะฮะอาทิตย์ก่อนทำท่าว่าจะเข้าครม.แล้วเสร็จแล้วก็ไม่เข้าอาทิตย์นี้หมายถึงพรุ่งนี้จะเข้าหรือเปล่าข่าวเขาบอกว่าน่าจะเข้าแต่ก็ต้องดูกันอีกทีนี่แหละครับคือภาพสะท้อนเหมือนกันนะครับท่านที่เคารพแม้ว่าจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่าเดินมากว่า3ปีเนี่ยนะครับลักษณะการลงตัวของอำนาจเนี่ยบางทีมันก็ต้องคุยกันยาวฮะก็แต่ละกระทรวงเนี่ยนะครับความจริงมันมีเจ้ากระทรวงและเจ้ากระทรวงหลายๆกระทรวงเนี่ยนะครับก็มีสถานะไม่ธรรมดาทั้งสิ้นเช่นเจ้ากระทรวงมหาดไทยใครล่ะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานี่ใครเขาบอกว่าแหมเป็นพี่ใหญ่อันดับ2ของบูรพาพยัคฆ์นี่สื่อมวลชนเขาว่าเคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีมาหลายช่วงเวลาราชการนะครับแม้กระทั่งกระทรวงอื่นใดก็แล้วแต่ที่มีบรรดาแม่ทัพนายกองนั่งคุมบังเหียนอยู่เนี่ยนะฮะก็มีสายสัมพันธ์กับนายกรัฐมนตรีมีสายสัมพันธ์กับคณะนายทหารแกนนำหลักของคสช.ทั้งสิ้นน่ะแต่บทว่าจะสรุปกันสุดท้ายนี่นะครับมันก็ยังมีกึกกักชักเข้าชักออกกันอยู่บ้างดังนั้นน่าสนใจนะครับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเที่ยวนี้เนี่ยจะมีแรงกระเพื่อมบ้างไหมที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าเรายึดถือตามรถแมพนี่หมายความว่าเราเชื่อกันตรงๆซื่อๆบริสุทธิ์เลยเนี่ยนะฮะว่าเขาจะเลือกตั้งกันตามโรดแมปก็คือตั้งแต่กลางปี61อาจจะถึงปลายปีแน่ๆเนี่ยข้าราชการระดับสูงเหล่านี้แหละครับที่จะคุมกลไกของรัฐในห้วงเวลาของการเลือกตั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญทั้งในทางการเมืองโดยเฉพาะยิ่งในทางอำนาจในทางอนาคตของคณะผู้มีอำนาจปัจจุบันนี้ดังนั้น
ต้องดูครับคือเจ้ากระทรวงหลายคนเนี่ยนะฮะคุมกระทรวงอยู่นานๆเนี่ยถ้าตั้งปลัดตั้งอธิบดีไม่ได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเขินๆอายๆข้าราชการในหน่วยงานเหมือนกันนะครับแต่ขณะที่คนที่เขาคุมเกมอำนาจจริงๆเนี่ยเขาจะเอาตามใจเจ้ากระทรวงหมดเขาก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เดิมพันอนาคตนะฮะพอหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะครับใครๆเขาก็พูดเขาก็เชื่อกันว่าคณะนี้ก็น่าจะแปลงสภาพเข้ามาคุมอำนาจต่อดังนั้นผลการเลือกตั้งหรือบรรยากาศในสนามเลือกตั้งการควบคุมกลไกรัฐต่างๆเวลานั้นเนี่ยมันมีผลกับอนาคตของหลายๆคนด้วยนะครับนี่แหละฮะการเมืองเรื่องอำนาจนอกเหนือจากมีข่าวการแต่งตั้งโยกย้ายระดับปลัดกระทรวงระดับอธิบดีแล้วนี่นะครับมีข่าวแว่วๆถึงขนาดว่าอาจจะมีการปรับครม.เพื่อรับการเลือกตั้งโดยซ้ำไปนะฮะนี่แหละครับแล้วพอมีข่าวเรื่องจะปรับครม.ทีมีข่าวเรื่องจะเปลี่ยนเก้าอี้ใหญ่ๆในรัฐบาลทีแม้เป็นยังไงก็ไม่รู้มีชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณของผมทุกทีไปฮะนี่วันนี้นะฮะนักข่าวไปถามพลเอกประวิตรอีกแล้วว่ากรณีที่มีข่าวว่าจะมีการปรับครม.โดยจะให้ย้ายพลเอกประวิตรนี่ไปอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ย้ายพลเอกอนุพงษ์จากกระทรวงมหาดไทยมาอยู่กลาโหมนี่จะยังไงกันพลเอกประวิตรบอกนะครับบอกว่าถ้าถามใจตัวเองเนี่ยก็อยากอยู่กลาโหมมากกว่าเพราะว่าทํางานร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนทั้ง10ประเทศมาโดยตลอดจนสนิทกันเป็นอย่างดีอีกทั้งทางนายกก็ไม่ได้พูดคุยอะไรด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะที่จะปรับครม.เพราะว่ามีพิธีสำคัญหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าคงเป็นเช่นนั้นถ้าจะปรับครม.ต้องให้ผ่านพ้นพิธีสำคัญไปก่อนก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับฟังดูเนื้อหาสาระก็เหมือนกับว่าพลเอกประวิตรเนี่ยถนัดงานกลาโหมอยากอยู่ต่อตรงนี้แต่ถ้าดูดีๆเนี่ยนะครับท่าทีของพลเอกประวิตรต่อข่าวปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยต่างจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะคือครั้งก่อนๆนี่ท่านเหมือนจะฟันธงได้เองด้วยซ้ำไปจริงๆอำนาจอยู่ที่นายกนะครับแต่ว่าพลเอกประวิตรนี่ฟันธงได้ว่าไม่มีการปรับหรอกและท่านจำได้ไหมครับที่พลเอกประวิตรยืนยันว่ายังไงนายกก็ไม่มีทางปรับท่านออกแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับพูดแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ในทีแล้วการแสดงเจตนาเรื่องว่าอยู่กระทรวงกลาโหมต่อเนี่ยนะครับก็ไม่ถึงกับเด็ดขาดลงไป 100% เหมือนก่อนแต่เอาประมาณว่าถนัดงานทางนี้ไม่อยากเปลี่ยนงานใหม่มหาดไทยว่ากันอย่างนั้นแต่ถ้าในช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับภายใต้รูปแบบกติกาแบบนี้เนี่ยเนื้องานของกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่ามีความสำคัญไม่ใช่เล่นดังนั้นผมมีความเชื่อนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี่นะครับเราก็คงจะได้เห็นปฏิกิริยาทางอำนาจในกลุ่มบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายนี่แหละครับคืออำนาจนี่นะฮะมันประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอีตอนที่มันอยู่กันเรื่อยๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอทำท่าจะมีความเปลี่ยนแปลงพอทำท่าที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างข้างในเนี่ยมันเห็นรอยทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตมาตลอดนะฮะท่าทีของกรรมการกกต.ทั้ง5คนท่านเห็นไหมล่ะครับท่าทีของกรรมการกสม.นั่นแหละฮะคือตอนอยู่นิ่งๆก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนทำงานกันได้นี่แหละแต่ว่าเอ้าทำไปทำมาเขาจะเซตซีโร่ทำไปทำมาเขาจะไม่ให้อยู่ต่อซะอย่างนั้นเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีสมาธิไม่มีพักอันต้องพูดต้องทำอะไรกันแล้วกสม.ก็วิงวอนทั้งวันนะครับประธานกสม.นี่วิงวอนตลอดเวลาให้ช่วยกันพิจารณาให้รอบคอไปพิจารณากันให้ดีนี่เอากันแต่อย่างนี้เลยครับหันไปที่ทางฝ่ายกกต.เนี่ยนะนี่ก็จะฟ้องทั้งวันเหมือนกันจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะให้ตีความเรื่องโน้นเรื่องนี้จะมีอาวุธลับจะมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับในวันนี้มาอีกแล้วครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ประเภทชายเดียวท่านบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องเซตซีโร่
หรือประเด็นต่างๆที่เคยมีข่าวนะครับท่านไปดูโดยละเอียดแล้วก็ปรากฏว่าการที่จะให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยมันจะขัดรัฐธรรมนูญอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเพิ่มประเด็นนี้ส่งเข้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยเห็นไหมครับนี่แหละฮะเรื่องของอำนาจและที่ไหนมีอำนาจมันก็เรื่องผลประโยชน์ด้วยครับแล้วพอมีทั้งเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์เนี่ยนะครับอะไรที่ดูเหมือนเคยคุยกันรู้เรื่องอะไรที่เคยดูเหมือนคุยกันเข้าใจเนี่ยมันไม่เข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับนี่เรื่องพ.ร.บ.กกต.เนี่ยกรณีของผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่เคยมีการหยิบยกว่าจะขัดรัฐธรรมนูญนะแต่พอใกล้วันเข้าจริงๆเนี่ยนะครับเจียนอยู่เจียนไปขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องหามาทีละเรื่องทีละเรื่องเพื่อที่จะชี้ให้เห็นกันให้ได้ว่ามันเป็นปัญหาที่เอามาทั้งเรื่องของการตั้งข้าราชการระดับสูงทั้งเรื่องของการจะปรับหรือไม่ปรับครม.ใครอยู่ที่เดิมใครเปลี่ยนที่ใหม่หรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างเรื่องเก้าอี้ขององค์กรอิสระเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะบอกท่านว่าในห้วงเวลาโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่โรดแมปของการเลือกตั้งมันยังมีอะไรน่าดูอีกเยอะครับเรื่องอำนาจนี่แหละไม่ใช่เฉพาะในซีกของฝ่ายผู้มีอำนาจปัจจุบันซีกขององค์กรอิสระนะครับซีกของพรรคการเมืองเดี๋ยวท่านคอยดูมีให้เห็นแล้วครับพรรคไหนหน้ากากเป็นยังไงไม่ต้องไปดูหน้ากากทุเรียนน้อยหนามังคุดลิ้นจี่ลำไยในทีวีอะมาดูนักการเมืองมาดูพรรคการเมืองนี่แหละเห็นเหมือนกันใครหน้ากากประชาธิปไตยใครหน้ากากยังไงเห็นหมดฮะคือบางคนบางพรรคนี่นะครับใจเนี่ยไปอยู่กับนายกคนนอกแล้วล่ะแต่ว่าแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ครับหาเหลี่ยมหามุมอยู่ว่าจะมุดไปซุกปีกเขาได้ยังไงอันนี้ก็มีบางคนบางกลุ่มนี่ไปเดินกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนี่ก็มีเดี๋ยวเห็นหมดครับสังคมปัจจุบันเนี่ยนะฮะข้อมูลข่าวสารไวครับแล้วประชาชนเขาก็จับตาอย่างใกล้ชิดด้วยดังนั้นไม่มีแล้วครับไอ้ประเภทเหยียบหิมะไร้รอยไม่มีแล้วครับประเภทมาเหนือเมฆเนี่ยเห็นกันเป็นรอยเห็นกันเป็นทางแล้วครับประเภทที่เคี่ยวแล้วเดินลากดินพื้นดังแกรกแกรกแกรกเนี่ยเดี๋ยวเห็นหมดท่านผู้ชมใจเย็นๆครับผมชี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาเราจะเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อผมนึกขึ้นมาได้นะครับในช่วงต้นรายการที่พูดถึงคดีอำมหิตที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะฮะว่ามันยังมีบางคำถามบางแง่บางมุมอยู่คือต้องยอมรับนะว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับมุมคิดของผู้คนมันมีมากแล้วก็นักคิดนักสังเกตนักตั้งคำถามในสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็มีเยอะนะฮะมุมหนึ่งเลยนะครับที่เขาตั้งคำถามกันมากก็คือว่าเอ๊ะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเอาละหัวหน้าทีมหัวโจกเนี่ยเป็นพวกแก๊งเงินกู้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ลูกทีมลูกน้องเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตรปภ.บ้างคนรับจ้างเฝ้าสวนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอ๊ะทำไมวิธีปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับการปฏิบัติการพิเศษที่ผ่านการฝึกผ่านความชำนาญมาอย่างดีแล้วก็มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีพอสมควรนะครับดึงเอาฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิดจากบ้านผู้ใหญ่บ้านไปได้แล้วก็กล้องวงจรปิดตามถนนหนทางต่างๆเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะใช้การไม่ค่อยได้บ้างอันนี้หมายความว่าช่วงต้นๆของการเกิดเหตุในสื่อรายงานมาแบบนี้แต่ถ้าดูเนี่ยนะครับเนื้อความที่เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะท่านผบ.จักรทิพย์อธิบายเนี่ยท่านก็พูดเสร็จแล้วครับว่าไปตรงไหนยังไงแล้วก็มีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยอันนั้นก็ดีไปแต่ว่าเฉพาะประเด็นว่าด้วยเรื่องของกล้องวงจรปิดเรื่องใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับผมว่านะทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะฮะที่มีอุปกรณ์กล้องวงจรปิดติดไว้นี่นะครับผมว่ามันต้องมีการทดสอบกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นรอบๆเป็นเทอมๆนะฮะ
นี่พรรคพวกผมเนี่ยนะครับเขาบอกเขาอยู่ประเทศจีนลูกหลานไปเรียนที่นั่นไปพักอาศัยในอาคารคอนโดเขาเป็นตึกเนี่ยนะครับปรากฏว่าเห็นชัดเลยนะครับว่ากล้องวงจรปิดแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีการเช็คเป็นรอบๆหมายความว่าอยู่ที่จุดคอนโทรลแล้วก็ไปดูเลยครับว่ากล้องมุมนี้หมายเลขนี้เขียนป้ายขึ้นไปโชว์เลยว่านี่แหละเขียนเป็นคำว่าอะไรให้อ่านกันมาเช็คกันมาต่อหน้าต่อตาเลยครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านั่นเป็นวิธีนึงนะครับในการตรวจสอบแล้วก็น่าจะมีวิธีการอื่นๆด้วยแต่ว่าปล่อยปละละเลยไม่ได้แล้วครับสักแต่ว่ามีสักแต่ว่าติดแต่ไม่คิดจะดูให้ชัดว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่เนี่ยมันบางทีเนี่ยนะครับมันอันตรายสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยนะครับมันแก้ไขและคลี่คลายได้ง่ายได้เร็วก็ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ฝากหน่วยงานต่างๆเอาไว้ด้วยก็แล้วกันอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการอยากดูกันเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยากดูผ่านกล้องวงจรปิดเขาอยากดูของจริงก็คือกรณีที่คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคนเนี่ยนะครับออกมาแถลงข่าวตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องของการระบายข้าวของรัฐบาลเนี่ยนะครับที่รับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์นี่มันยังไงกันแน่ในหลายโกดังเนี่ยข้าวเขาบอกว่าเป็นข้าวคุณภาพดีปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอกชนเคยมาขอซื้อในราคาที่สูงกว่าไม่ขายพอมาปีนี้ขายเป็นอาหารสัตว์บอกว่าเป็นข้าวไม่ได้คุณภาพคนกินไม่ได้แต่ว่าราคาต่ำกว่าอ้าวมันมีส่วนต่างมันมีความเสียหายมันมีใครได้ประโยชน์จากส่วนต่างนี้หรือไม่ตั้งคำถามไม่ถามเปล่านะครับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรแกแถลงในวันต่อมาแกบอกว่าที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาตอบโต้หรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีฉัตรชัยสาริกัญญาอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์นี่นะมาขู่บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานแล้วจะฟ้องคุณยุทธพงศ์แกบอกอยากให้รีบฟ้องให้ฟ้องเร็วๆฟ้องเอาช่วงนี้แหละเพราะว่าแกก็จะได้ใช้กระบวนการในการต่อสู้คดีนี่แหละครับไปขอดูข้าวในโกดังได้นั่นจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครฟ้องและยังไม่มีการขยับอย่างชัดเจนว่าจะฟ้องนะครับนอกจากนี้ก็มีการเสนอให้ใช้มาตรา44ในการเปิดโกดังข้าวพอเสนอให้ใช้มาตรา44เนี่ยนะครับก็มีเสียงปฏิเสธจากทั้งพันเอกวินไทยสุวารีนี่โฆษกคสช.มาวันนี้กับพลโทสรรเสริญโฆษกไก่อูโฆษกรัฐบาลก็ปฏิเสธอีกเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเปิดมันเปิดแล้วโดยใครต่อใครหลายคนแม้กระทั่งตัวโฆษกสรรเสริญเนี่ยก็เคยพาสื่อมวลชนเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบคุณภาพข้าวมีการจัดวางคัดแยกไว้เป็นกองกองทันว่าของท่านอย่างนั้นนะฮะดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปเปิดอีกหรอกเห็นกันมาตลอดผมว่ามันคนละอย่างกันนะครับคือไอ้ที่ท่านไปเปิดเนี่ยท่านเปิดในโกดังที่ท่านอยากให้ไปดูอะแต่ไอ้นี่ที่เขาขอดูขอให้เปิดเนี่ยนะครับเขาเปิดในโกดังที่เขาบอกว่ามันมีปัญหานะครับแล้วอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เขามาแถลงข่าวที่เขามาตั้งคำถามนี่เขาพูดด้วยนะครับว่าข้อมูลพวกนี้อยู่ๆนี่ไม่ใช่ว่าเขาเข้าไปรู้มาเองจะเข้าไปรู้ได้ยังไงเล่าก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไงครับว่าแต่ก่อนเนี่ยนะฮะโกดังเก็บข้าวของรัฐบาลในกุญแจถือ3ดอกมีที่จังหวัดดอกหนึ่งอกสนะครับหรือว่าอตกดอกหนึ่งแล้วก็บริษัทเซอร์เวเยอร์ต้องไขพร้อมกัน3ดอกนะครับถึงเปิดได้เดี๋ยวนี้เป็น4ดอกเขาว่าอย่างนั้นฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฐานถือไว้อีกดอกนึงทีนี้นั่นหนาขนาดนั้นเนี่ยนะครับยุทธพงศ์ว่าแน่ๆสสพรรคเพื่อไทยใครว่าเก่งเนี่ยอยู่ๆเข้าไปเห็นไม่ได้หรอกแต่เรื่องนี่มันมาจากบรรดาเจ้าของโรงสีนี่แหละครับที่เขามีความเดือดร้อนที่เขาเห็นความไม่ชอบมาพากลแล้วเขาเกิดความเสียหายด้วยนะเขาเอาข้อมูลเอาข่าวคราวมาบอกทีนี้บรรดาอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เขาขับเคลื่อนนี่นะเขาชี้เป้าเลยนะครับว่าขอดูสัก16โกดังสิว่ามันมีปัญหาไหมดังนั้นจึงคนละอย่างนะครับกับที่ท่านอธิบายว่าท่านเคยพาไปดูมาแล้วนี่ท่านพาไปดูเนี่ยนะครับก็อย่างว่าก็คงคิดได้มั้งครับว่าเอ้าพาไปดูของดีๆเอ้าชาวบ้านก็มีสิทธิ์คิดอย่างนี้นะแต่ถ้าให้เปิดให้แฟร์ชัดๆเนี่ยนะครับท่านต้องไปเปิดให้เขาดูในโกดังที่เขาอยากดูอ่ะแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับถ้าว่าเปิดแล้วมันตรงอย่างที่รัฐบาลอธิบายเนี่ยคนที่ขอให้เปิดเนี่ย
ก็เดี้ยงไปเองนะครับในทางการเมืองเนี่ยเนี่ยเท่านี้ครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากให้คิดก็คือว่าบรรดาโรงสีบรรดากัวดังเนี่ยนะครับพ่อค้าข้าวเนี่ยเขาก็กังวลพูดง่ายๆเลยเขาก็กลัวรัฐบาลนี้ฮะโอ้โหเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซะขนาดนั้นไม่เดือดร้อนจริงๆไม่แน่นอกจริงๆเขาไม่ยกออกหรอกครับแต่นี่เหมือนใบเตยว่าล่ะครับมันแน่นอกฮะเขาก็เลยยกออกเขาก็เลยมาบอกเอาอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนี่แหละดังนั้นเรื่องนี้ผมว่าอย่าไปตีค่าตีความว่าเป็นการก่อกวนทางการเมืองแล้วก็อย่าอธิบายด้วยเทคนิคทางการเมืองเลยครับเอากันชัดๆดีกว่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาตรา44อะไรหรอกจริงๆเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเรียกหน่วยงานต่างๆมาพร้อมกันก็เปิดได้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักก็มีคำสั่งให้เปิดเฉพาะโกดังที่เขาต้องการตรวจพิสูจน์เอาสื่อมวลชนไปทั้งจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็เปิดได้ฮะแต่ว่าพอเขาเรียกร้องถึงมาตรา44รัฐบาลก็ออกมาเล่นลูกเลยนะครับโอ้โหว่ามาตรา44นี่มันไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเคยใช้มาแล้วอะไรต่างๆจริงๆไม่ต้องถึงฮะผมว่ากระทรวงพาณิชย์แล้วอย่าช้ามันจะได้จบมะไม่งั้นอย่างที่บอกอะครับไม่จบหรอกเพราะว่าความสงสัยเนี่ยมันมีและมันไม่ใช่เป็นความสงสัยที่อยู่ๆนักการเมืองเขาออกมาสงสัยนะครับแต่เป็นความสงสัยที่มันเกิดขึ้นจากคนที่เขาอยู่ในแวดวงการค้าขายข้าวไม่ฟังเขาได้ยังไงล่ะฮะเอาเราจะรอดูนะครับว่าเรื่องนี้ท่าทีของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าก็คงดูของเขายากอะครับเขาไม่เปิดให้ดูนี่แต่ความเสียหายมันมีนะครับมันมีตัวเลขกำไรขาดทุนชัดเจนเลยครับเพราะว่านี่เรื่องค้าขายข้าวมันไม่ใช่เรื่องการรับจำนำข้าวจากชาวนาซึ่งพยายามจะยัดเยียดให้เป็นเรื่องกำไรขาดทุนซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกเรื่องอะครับแต่ก็ปั่นกระแสสร้างกระแสกันมาและผมยังสนใจอยู่นะครับว่าเรื่องพวกนี้นะเอาละเขาบอกว่าไม่เปิดแล้วมาตรา44ก็ไม่ใช่พาณิชย์ก็ไม่ให้ยังไงก็ไม่เปิดแต่ถ้าข้อเท็จจริงมันมีข้อมูลหลักฐานมันมีเนี่ยนะครับวันดีคืนดีอนาคตข้างหน้าเกิดมีการไปฟ้องร้องทุจริตเนี่ยมันจะเข้าข่ายไอ้พรบ.กฎหมายอาญานักการเมืองที่กำลังอนุมัติกันอยู่นี่ไหมครับมันมีสิทธิ์ไหมว่าที่อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือว่ารัฐมนตรียุทธพงศ์กลุ่มนี้เนี่ยนะฮะเขาจะไปยื่นฟ้องร้องแล้วเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วล่ะครับแต่ว่ามันไม่มีอายุความนี่มันพิจารณาย้อนหลังได้นี่มันจะเจอเข้าแบบนี้บ้างหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนกับที่พลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาบอกไหมว่าระวังดาบนั้นคืนสนองคือกฎหมายเรื่องคดีอาญานักการเมืองเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยท่านดูเจตนาเถอะคือเนื้อหาสาระหรือหลักคิดนี่อย่างที่ผมเคยแสดงความเห็นนะผมรับได้นะว่าเอาละคดีทุจริตเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีอายุความแล้วก็มันก็จะต้องมีการขับเคลื่อนเดินหน้ากันผมว่าอันเนี้ยประชาชนก็น่าจะพอฟังแต่ว่าพอมาดูเจตนากันจริงๆมาดูจังหวะเวลาในการประกาศออกมาบังคับใช้เนี่ยถ้าใครติดตามเรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองแล้วก็เคารพในความเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องอธิบายเพิ่มเลยว่าเขาจะออกกันมาทำไมเขาจะออกกันมาเพื่อจัดหนักจัดเต็มให้กับใครกลุ่มไหนไม่ต้องพูดกันนะครับเอาตามชื่อรายการนี้เลยฮะเข้าใจตรงกันนะแต่ว่าพอจัดหนักจัดเต็มกันแล้วเนี่ยนะครับไอ้อนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็อย่าลืมนะว่าไอ้ของหนักของเต็มนี่นะครับถ้าท่านยืนยันจะใช้กันเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับแล้วอำนาจเนี่ยมันไม่มีจีรังยั่งยืนแล้วครับวันหนึ่งวันใดอาจจะมีอำนาจเต็มวันหน้าต่อไปอาจจะไม่มีอำนาจก็เป็นไปได้แต่ว่าสิ่งต่างๆดาบทุกเล่มที่ลับเอาไว้
พื่อใช้กับใครก็ตามที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามอย่าลืมนะครับว่าดาบนั้นมันยังอยู่และมันจะคืนสนองมาอะไรแบบไหนก็ต้องรอดูนะครับแต่ก็อีกแล้วท่านผู้ชมที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้อะว่าใครๆก็อธิบายนะฮะอย่างโฆษกไก่อูท่านก็พูดวันนี้ท่านบอกว่าร่างกฎหมายอาญานักการเมืองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการคัดกรองคนดีให้เข้ามาทำหน้าที่คนไม่ดีก็จะต้องหายไปเพราะว่ามีกฎหมายฉบับนี้ที่นี่คำถามก็คือว่าแล้วคนประเภทที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนี่ยครับเราจัดหมวดหมู่ไว้เป็นคนประเภทไหนครับเนี่ยเอาละคนทุจริตท่านบอกว่าเป็นคนชั่วผมก็ไม่ขัดข้องอะคนไม่ทุจริตจะบอกว่าเป็นคนดีอ่ะก็อาจจะพอพูดได้บางมุมมั้งคือไอ้ความดีความชั่วนี่ความจริงมันมีความละเอียดอ่อนของมันนะครับท่านที่เคารพในตัวคนคนหนึ่งนี่มันมีบวกมีลบอยู่ในตัวเองนะมันมีบางเรื่องก็เป็นเรื่องดีของคนคนนั้นบางเรื่องก็เป็นเรื่องไม่ดีเอาเลยอะอย่างเงี้ยมันปนกันอยู่อะมันปุถุชนนะครับทีนี้การเมืองเนี่ยนะเราไม่ได้ต้องการสร้างพระอรหันต์ในเวทีการเมืองนะผมว่างั้นนะคือถ้าหากว่าเราบอกว่าคนที่จะเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยต้องเป็นคนดีเลอเลิศไม่มีอะไรบกพร่องเลยนะครับสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอันนั้นเรากำลังเรียกหาพระอรหันต์นะฮะซึ่งในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีแล้วครับในเวทีทางการเมืองเพราะว่านี่คือเวทีของปุถุชนเข้ามาได้ด้วยกฎกติการะบบการตรวจสอบที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นสากลนี่อยู่กันแบบนี้ทีนี้คนที่บอกว่าเป็นคนดีแต่ตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยเนี่ยครับยังไงฮะทีนี้มีกฎหมายนิรโทษกรรมไว้ให้ล่วงหน้ามีการออกคำสั่งโน่นนั่นนี่เนี่ยนะครับป้องกันไว้เป็นกำแพงแก้ว7ชั้นเนี่ยจัดเป็นกลุ่มคนแบบไหนผมไม่รู้ฮะท่านผู้ชมจะรู้หรือเปล่าผมไม่ทราบเอาท่านไปย้อนดูเถอะครับที่ทำเดินๆกันมาเนี่ยนะฮะไปไล่เรียงคำสั่งที่มีการใช้อำนาจมาตรา44เนี่ยนะครับนี่จะโทษเรื่องนั้นไม่ให้เอาผิดเรื่องนี้ไม่ต้องให้รับผิดชอบเรื่องโน้นเนี่ยยิ่งกว่าค่ายกลเกาะดอกท่ออีกนะครับเราดูมังกรหยกในค่ายกลเกาะดอกท่อว่าเข้ายากแล้วเนี่ยนะไอ้นี่ค่ายกลมาตรา44ที่วางไว้หลายรอบเนี่ยความรับผิดชอบทางกฎหมายความรับผิดชอบทางคดีเจาะเข้าไปยากมากเหลือเกินก็อยากจะตั้งคำถามล่ะครับว่าไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยจัดเป็นคนกลุ่มไหนอย่างไรซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมสบายใจได้นะครับไม่มีคำตอบแน่นอนนะเขาไม่ตอบผมล่ะครับแต่ผมก็ต้องถามเอาไว้เพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับนิ่งเฉยเนี่ยเดี๋ยวหาว่าประชาชนยอมรับอย่างวันก่อนที่ผมต้องออกมาโต้เรื่องว่าประชาชนไม่ได้เรียกร้องให้ทหารออกมายึดอำนาจไงฮะคือถ้าเราไม่โต้แย้งนี่นะครับก็จะกลายเป็นว่าเห็นไหมล่ะประชาชนเรียกร้องมาจริงๆซึ่งไม่ใช่ใครเรียกร้องบ้างผมไม่รู้นะแต่ผมแน่ใจว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียกร้องแน่ๆดังนั้นเหมารวมไม่ได้ครับเอาไปดูที่ท่าทีของพรรคการเมืองกันบ้างนะครับท่านที่เคารพพรรคชาติไทยพัฒนาคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะครับก็ออกมาตั้งข้อสังเกตอีกแล้วล่ะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะเป็นไปตามโรดแมปหรือเปล่านะครับเนื้อหากฎหมายลูกจะเสร็จทันหรือไม่ทันคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าคือความไม่มั่นใจของประชาชนเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตรงไหนหรอกมันก็เกิดขึ้นจากท่าทีของรัฐบาลนั่นแหละว่าบางวันก็พูดเหมือนกับว่าชัดเจนเด็ดขาดตามโรดแมปเลือกตั้งแน่ๆ61แต่บางวันมันก็ดูลอยๆเลือนๆและคำว่าโรดแมปเนี่ยนะครับมันกำลังจะกลายเป็นคำที่จับต้องยากมากขึ้นทุกทีมันกลายเป็นคำล่องหนนะฮะจริงๆคำว่าโรดแมปนี่เป็นคำที่ให้ความชัดเจนพอสมควรนะครับว่าโอ้โหมันมีแผนที่ความคิดมันมีกำหนดเวลามันมีกรอบของมันแต่ว่าพอใช้กับการเลือกตั้งในประเทศไทยยามนี้เนี่ยนะครับมันมีลักษณะเลือนๆหลอนๆแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ใครพูดคำว่ารถแมพเนี่ยแทนที่จะอธิบายว่ามันชัดเนี่ยนะครับผู้คนในวงสนทนาสภากาแฟวงข้าววงเหล้าวงน้ำเขาใช้คำว่ารถแมพเนี่ยในยะความหมายก็คือว่าไม่แน่
อะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นอย่างนั้นนะครับเช่นถ้ามาถามผมว่ากำหนดการที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าถามผมนะครับผมก็บอกว่ามันเป็นไปตามรถแบบคือ เมื่อไหร่ไม่รู้ครับแต่ว่าบอกว่าเดี๋ยวไปเมื่อไหร่ล่ะเอาหน้ามันอยู่ในรถแมพแรกๆเนี่ยนะครับทางส่วนฝ่ายรัฐต่างๆเนี่ยก็ดูตื่นเต้นนะครับดูโหมกระแสกันพอสมควรว่าได้มีการสนทนากันทางโทรศัพท์ระหว่างนายกของเรากับประธานาธิบดีอเมริกานะครับแล้วก็มีการเชิญไปเยือนกันเตรียมการจะไปเยือนแต่หลังๆก็อย่างว่าครับทุกอย่างมันเป็นไปตามโรดแมปไปถามใครใครก็ตอบไม่ได้แล้วครับและผมเคยตั้งข้อสังเกตไว้ในรายการตั้งแต่ต้นๆที่มีข่าวนี้นะครับว่าตอนผมทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลผมทำหน้าที่รองโฆษกรัฐบาลผมเคยร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีประชุมระหว่างประเทศหลายๆคณะเนี่ยนะฮะก็ตอนที่ผมนั่งฟังบทสนทนาเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งตอนหนึ่งมันมีครับโดยมารยาทเนี่ยคือเขาจะเชิญกันและกันนั่นน่ะถ้ามีโอกาสก็จะขอเรียนเชิญท่านประธานาธิบดีจะได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการไอ้ทางโน้นก็บอกว่าเราก็ยินดีที่จะเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีไปเรียนเชิญเยือนประเทศของเราอย่างเป็นทางการก็อย่างนี้ครับแต่เอาก็จริงๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไปเจอกันทุกประเทศที่เชิญกันไปเชิญกันมาหรอกเพราะว่ามันเป็นท่วงทำนองเป็นมารยาททางการทูตที่ปฏิบัติระหว่างกันนี่ของเราพอเห็นทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาอาจจะพูดเชิญมาหรือเปล่ายังไงไม่รู้นะก็เลยเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็ค่อยๆเงียบลงเงียบลงเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามโรดแมปครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ